สวัสดีทุกคนนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ในรถฟู้ดทรัคนะครับรถอาหารของผมเองนะครับทุกคนที่ติดตามช่องนี้นะครับคงดีใจไปกับผมด้วยนะครับผมได้ออกมาขายของแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่3แล้วนะครับที่ผมออกมาขายของเนี่ยก็ก่อนอื่นเนี่ยคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการขายของนะครับในรถฟู้ดทรัคเนี่ยวันนี้ผมพยายามจะรีบอัปโหลดวิดีโอให้เร็วที่สุดนะครับแต่สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งมากๆนะครับไม่มีเวลาเลยกลับบ้านก็ประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนทุกวันนะครับสลบเลยนอนสลบเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็รีบมาเตรียมของเพื่อออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับว่าทำไมผมถึงมาขายของได้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกทุกคนก่อนว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบผมว่าตอนนี้คงทราบกันหมดแล้วนะครับว่าในอเมริกาเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากนะครับเรื่องการประท้วงนะครับหน้าข่าวทุกอันเนี่ยคนทุกคนคงทราบแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะครับการประท้วงเนี้ยผมขอไม่เล่ารายละเอียดเยอะแล้วกันนะครับการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายๆเมืองนะครับแล้วก็มันลุกลามบานปลายไปเป็นการจลาจลแล้วนะครับการปล้นทรัพย์สินด้วยนะครับมีการทําลายนะครับข้าวของแล้วก็ทําลายร้านเข้าไปแล้วก็ไปเอาทรัพย์สินบางคนก็ไปเอาของในร้านนะครับมาโยนทิ้งมาเผามาอะไรเงี้ยในอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ผมอยู่มาเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอนะครับเกือบ20ปีเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วหลายๆคนก็บอกว่าครั้งนี้รุนแรงมากนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันจะโชคดีในสถานการณ์ที่มันกำลังเลวร้ายก็ว่าได้นะครับอันนี้มีโทรศัพท์มานะครับจากตำรวจนะครับจากตำรวจนะครับโทรมาหาผมเนี่ยผมตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยครับคือตอนนี้ในดาวน์ทาวน์นะครับดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยเขาได้มีการประกาศเคอร์ฟิวหลายๆเมืองตอนนี้ก็เคอร์ฟิวหมดนะครับเพราะตอนนี้ผู้ที่ชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็ไปก่อกวนเขารวมตัวกันไปหลายๆเมืองนะครับรอบๆไม่ใช่ในซีแอตเทิลอย่างเดียวนะครับรอบๆเมืองอื่นๆก็มีนะครับผมเนี่ยได้รับโทรศัพท์นะครับจากตำรวจว่าเขาได้เลือกนะครับรถอาหารที่อยู่กับผมเนี่ยที่จอดอยู่ในห้องครัวเดียวกันเนี่ยนะครับเขาเลือกมา3คันตำรวจนะครับเขาได้บอกว่าเขาอยากให้รถทั้ง3คันเนี่ยนะครับไปจอดเพื่อทำอาหารนะครับเลี้ยงพวกตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับที่มาปฏิบัติงานอยู่ในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลนะครับวันนี้เราจะต้องเข้าไปข้างในนะครับแต่ช่วงเย็นเนี่ยมันจะมีการประกาศเคอร์ฟิวทุกวันช่วงนี้นะครับผมกับเพื่อนอีก2คันเนี่ยได้มาทำอาหารเลี้ยงพวกตำรวจที่มาปฏิบัติงานนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับ2วัน3วันมานี้นะครับก็ต้องทำเลี้ยงตำรวจนะครับก็เราก็แบ่งกันก็ช่วยกันทั้ง3คันเนี่ยนะครับคันนึงก็ประมาณสัก 2-300 กล่องวันนี้นะครับก็เป็นวันที่3แล้วนะครับที่ผมออกมาทำเดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยผมจะเล่าเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้โทรศัพท์จากตำรวจนะครับว่าให้เรามาเตรียมของนะครับมาเตรียมของเพื่อจะเอาไปขายข้างในดาวทาวให้ตำรวจเนี่ยผมก็ได้เข้ามานะครับมาโหทำความสะอาดรถใหม่นะครับแล้วก็หลายอย่างเลยพังหมดเครื่องปั่นไฟก็เสียไอ้น้ำเนี่ยก็ไม่ไหลนะครับปลั๊กไฟก็เสียเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมานานนะครับแบตเตอรี่ก็เสื่อมแล้วก็ต้องมาซื้อกับข้าวกับปลานะครับเพื่อเตรียมของวันที่ผมเข้ามาในดาวทาวเนี่ยตอนเย็นเนี่ยซื้อของมาเสร็จยังไม่ทันได้เตรียมอะไรเลยเขาประกาศเคอร์ฟิวก่อนนะครับผมก็เลยต้องกลับบ้านโดยด่วนเลยเพราะว่ากลัวจะออกจากเมืองไม่ได้นะครับก็เลยรีบกลับบ้านนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาในเมืองดาวทาวน์ซีแอตเทิลก็เลยไปวนรถให้ทุกคนดูนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่เขามาทำลายข้าวของนะครับมาทำลายร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการฉวยโอกาสนะครับเป็นการปล้นเรียกว่าปล้นเลยก็ได้นะครับเข้าไปเอาของทรัพย์สินของมีค่าต่างๆนะครับแบรนด์เนมของแบรนด์เนมเยอะแยะเลยมีร้านอะไรนะฮะกระเป๋าหลุยส์วิตตองนี่ก็โดนนะครับร้านเสื้อผ้าร้านรองเท้าร้านจิวเวลรี่นี่โดนหมดธนาคารนี่ยังโดนทุบเลยนะครับก็เละเทะเลยแล้วผมได้เข้าไปนะครับก็ไปถ่ายวันนั้นมาก็เป็นภาพบรรยากาศที่คนเนี่ยคนในซีแอตเทิลด้วยกันและคนเมืองอื่นๆนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันมานะครับมาจากหลายที่หลายทางเลยแล้วก็มาทำความสะอาดเมืองครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปในวันนั้นนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมจะพยายามอัดให้ได้มากที่สุดนะครับจะพยายามบันทึกคลิปที่เราไปขายของให้ตำรวจนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปถัดไปเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมก็พยายามถ่ายไว้อย่างเดียวเลยแต่ไม่มีเวลามาตัดต่อนะครับก็พยายามจะเอามาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนั้นกันเลยนะครับที่ผมเข้ามาในดาวทาวแล้วว่าดูสภาพในเมืองนี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิป
ขายของมาให้ดูแล้วกันตอนนี้ผมก็เข้ามาในดาวทาวน์แล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมดูข่าวนะครับได้เห็นนักข่าวที่ออกมาถ่ายทอดสดนักข่าวคนนั้นเนี่ยแบบพูดไม่ออกนะครับร้องไห้นะครับเห็นสภาพเมืองในซีแอตเทิลแล้วก็แบบพูดต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ภาพที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือคนจากหลายๆที่นะครับได้มารวมตัวกันในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลนะครับแล้วก็มาช่วยกันทําความสะอาดการร่วมแรงร่วมใจนะครับร่วมมือกันต่างคนต่างก็เอาอุปกรณ์กันมาเองนะครับทําอะไรได้ก็ทํานะครับตอนนี้มาช่วยเพื่อจะให้เมืองเนี่ยในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยกลับมาได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นการพ่นสีตามกระจกบางร้านเนี่ยก็กระจกแตกนะครับโดนรื้อข้าวของข้างในร้านนะครับแล้วก็แต่ละมุมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีคนเนี่ยมาช่วยกันทําความสะอาดมีคนแก่คนหนุ่มสาวมีหลายๆวัยนะครับและแต่ละคนเนี่ยก็จะถืออุปกรณ์กันมาเองนะครับอย่างน้อยก็เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งนะครับว่าคนก็หลังจากเมื่อคืนนะครับที่มีการประกาศเคอร์ฟิวขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนนะครับเช้านี้แต่เช้าเลยนะครับก็รวมตัวกันนะครับบางคนเนี่ยก็มากันเป็นกลุ่มเลยนะครับมาแล้วก็นัดกันมาทำความสะอาดเมืองนะครับเพื่อจะให้เมืองเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะขับรถพาไปรอบๆอีกทีนึงนะครับไปดูกันว่าด้านอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้คือเวสเลกนะครับที่ผมเคยมาถ่ายนี่นะครับจิตอาสามาขัดพื้นสภาพของเมืองเมื่อคืนนี้นะครับดูอย่างร้านค้านะครับร้านค้าต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้าอเบอร์คอมบี้นี่โดนทำลายหมดเลยนะครับวันนี้เลยต้องเอาไม้มาปิดหมดเลยด้านขวาผมเนี่ยคือร้านนอสตอมนะครับนอสตอมเนี่ยเป็นจุดที่โดนทำลายเยอะที่สุดในถนนเส้นนี้ที่รถกำลังติดอยู่เนี่ยนะฮะผมตอนนี้ยังขับเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งด้านนี้มีร้านค้านะครับร้านแบรนด์เนมชื่อดังๆทั้งนั้นนะครับในเส้นนี้ที่โดนพวกเรียกว่ามิจฉาชีพแล้วกันนะครับไม่ใช่ผู้ประท้วงนะครับเป็นพวกมิจฉาชีพเนี่ยที่ฉวยโอกาสตอนที่เขามีการประท้วงกันขึ้นมาเนี่ยมาทำลายแล้วก็รื้อเอาของไปอย่างเดียวเลยพวกนั้นนะไม่ได้มาประท้วงบางคนนะบางคนที่ไม่ได้มาทำความสะอาดไม่ได้ช่วยนะครับผมเห็นนะครับก็ไปซื้อโดนัทซื้อขนมปังซื้ออาหารนะครับมาแจกคนที่ทำความสะอาดอยู่ตามตึกนี้นะครับก็เนี่ยเราจะเห็นภาพว่ามีคนนะไปซื้อของมานะครับมาแจกให้ทุกคนได้กินกันนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพที่ดีอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยก็ไปซื้อน้ำนะครับซื้อน้ำขวดซื้อน้ำอะไรมาแจกในสภาพตอนนี้เมืองที่แย่ๆนะครับก็มีจิตอาสาหลายๆคนนะครับมาจากต่างที่ต่างเมืองกันนะครับเข้ามาในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลในขณะนี้นะครับแล้วก็มาช่วยกันทำความสะอาดเดินไล่กันไปตั้งแต่ตามถนน4นะครับที่ผมเห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยนะครับแล้วก็เดินกันไปเรื่อยๆตามถนนนี้นะครับเท่าที่ผมเดินอยู่ตอนนี้นะครับก็เห็นว่าทุกจุดเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยกันนะครับโอ้ตรงจุดนี้นะครับก็ถือว่าเสียหายรุนแรงมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่เนี่ยมันเป็นร้าน
เป็นจุดที่มีร้านแบรนด์เนมนะครับ2คนคุณป้าคุณตากับคุณยาย2คนนี้ก็ยังเอาโดนัทมาแจกฝั่งนี้อยู่นะเนี่ยเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายมาแล้วด้านนู้นนะครับตรงนี้ก็ยังมีโอ้ตรงนี้คนเยอะเลยนะมาช่วยกันทำความสะอาดผมไม่รู้ว่าเมืองอื่นรัฐอื่นเนี่ยมีคนออกมาทำความสะอาดกันแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่ประท้วงกันไปหนักๆเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่รู้ใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยรายงานให้เราทราบก็ดีนะครับว่าที่รัฐอื่นเนี่ยว่าที่รัฐอื่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับได้มีคนออกมาทำความสะอาดกันหรือเปล่านี่นะครับร้านค้าโดนทำลายหมดเลยนะครับมีร้านอะไรบ้างนะบีโอ้อย่างร้านนี้นะครับไม่มีของอยู่ในร้านเลยอ่ะชื่อร้านอะไรอ่ะโอ้ของเกลี้ยงร้านเลยนะครับร้านแก๊ปนี่ก็โดนหรือทำลายนะครับแล้วก็เอาของไปอย่างคนที่ไม่ได้ทำความสะอาดก็หลายคนเนี่ยก็ซื้อกาแฟมานะครับเดินถือกาแฟเดินถือโดนัทก็มีหลายกลุ่มนะครับเนี่ยเดินเอาของมาให้คนภายในคืนเดียวนะครับมาทำลายเมืองที่สวยงามนะครับเมืองซีแอตเทิลเมืองท่องเที่ยวเมืองธุรกิจการค้าเนี่ยย่อยยับภายในคืนเดียวนะครับเมื่อคืนนี้อย่างที่ผมบอกผมโดนเข้ามาซื้อของนะครับเพื่อจะเตรียมไปขายรถฟู้ดทรัคครั้งแรกเหมือนกันก็โดนเคอร์ฟิวให้รีบออกจากเมืองนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาวันนี้อีกครั้งหนึ่งอยากมาถ่ายให้ดูนะครับว่าหลังจากเมื่อคืนแล้วเนี่ยที่มีเคอร์ฟิวเนี่ยสภาพเมืองเป็นยังไงบ้างเท่าที่มีเคอร์ฟิวมาปี1999นะครับเป็นตอนนั้นมันเป็นอะไรนะ World Trade Organization อะไรนะผมก็ไม่แน่ใจนะช่วงนั้นน่ะที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า WTO นะครับตอนนั้นน่ะก็มีการประท้วงลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวนรอบนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับก่อนที่เราจะไปกันนะครับผมก็วันนี้ก็เร่งด่วนนิดนึงจะต้องรีบไปซื้อของนะครับเพื่อมาทำรถฟู้ดทรัคเนี่ยนะครับภาพอันนี้คือร้าน J Crew นะครับตรงนี้นะครับหลุยวิกตองเอาไปเกี้ยงร้านเลยนะครับตรงนี้หลุยวิกตองนะฮะกระจกกระเจิกนี่แตกวันนี้เนี่ยทุกร้านนะครับต้องจ้างพวกคอนแทคเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเป็นบริษัทเนี่ยเอาไม้เนี่ยนะครับเอาไม้มาปิดรอบร้านหมดเลยนะครับปิดหน้าร้านหมดเลยนะครับเพื่อเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับวันนีสงสารร้านค้าเล็กๆนะครับที่เป็นร้านแบบร้านเล็กๆอ่ะไม่ใช่ร้านแบบพวกแบรนด์เนมก็มีนะครับในโซนนี้เนี่ยเห็นเลยเจ้าของร้านนี่แบบบางคนนี่ก็คือทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับก่อนหน้านี้คือแค่ปิดร้านไว้เฉยๆนะครับไม่มีคนไม่มีลูกค้ามาซื้อของแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วมันปิดร้านแล้วก็โดนขโมยของไปหมดเลยทั้งร้านนะครับมันเป็นภาพที่ว่าไม่น่าเกิดขึ้นนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเนี่ย
ทั้งเส้นเลยนะครับตอนนี้แบบโอเคครับวันนี้ผมกับภรรยาก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันต่อนะครับเพื่อจะไปขายรถฟู้ดทรัคนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพนะครับเก็บภาพแต่ละคลิปวิดีโอที่เราเก็บได้ในปีนี้มันเป็นภาพประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมเองเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันตั้งแต่มาอยู่อเมริกานะครับก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะครับแต่ละเหตุการณ์เนี่ยตอนโควิดก็เหมือนกันมาถ่ายเมืองล้างเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้เมืองพังเลยนะครับเมืองเละเทะเลยนะครับก็เราก็ไม่เคยเห็นคนออกกันมานะครับมาทำความสะอาดกันขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีแต่ละจุดก็ยังมีคนมาทำความสะอาดอยู่นะครับมารวบรวมภาพให้ทุกคนได้ดูนะครับคลิปได้เห็นว่าอัปเดตว่าเมืองเป็นยังไงนะครับผมว่าในเร็วๆวันนี้คงกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับเพราะทุกจุดคนช่วยกันทำความสะอาดอย่างแข็งขันยังไงก็ฝากไว้นะครับแค่คลิปวิดีโอนี้นะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนกันมาได้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ